นว่าด้วยความโอกาสในการเจรจาหรือเหตุผลที่ท่านเกิดขึ้นเพื่อตัวเองประชาชนศาลจังหวัดสุพรรณบุรีศาลแขวงสุพรรณบุรีการจัดกิจกรรมหลายประเภทอาทิกิจกรรมเดือนแห่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสุพรรณบุรีในวันนี้ศาลจังหวัดได้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการอันเป็นประโยชน์ต่อไปขอขอบคุณท่านนิมิตวันชัยที่ร่วมโครงการในวันนี้ครับขอขอบคุณครับเราทุกคนปฏิบัติหน้าที่เราเป็นคนรับฟังคำถามอะไรสวนดุสิตเวียเขตสุพรรณบุรีที่ได้ความอนุเคราะห์สถานที่ประสานหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเพื่อรักษาเยาวชนและครอบครัวท่านหัวหน้าท่านน้องๆนักศึกษาได้มีส่วนได้รับว่าหลีกเลี่ยงการที่จะต้องขึ้นไปสู่เคารพทุกท่านนะครับก็ไม่ได้ขึ้นมาบรรยายนะขึ้นมาเป็นประโยชน์ก็ขอให้นักศึกษาได้ตั้งหัวตั้งใจนักศึกษานะครับท่านเป็นความบรรยายวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านมีส่วนร่วมกันในการที่จัดกิจกรรมอันมีประโยชน์วันนี้มีปรัชญานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของความขัดแย้งแผ่นดินแต่ว่าหนึ่งเส้นอันนี้แปลว่าสามเส้นล่างว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเชื่อมนุษย์อะไรนี่แปลว่าประเทศฮะคำตอบคือมีตราแผ่นดินทำด้วยหยกแกะสลักเขาว่าเช่นตะกี้เราพูดคำว่าสามใช่ไหม T H I นี่กลายเป็นพระเจ้าแผ่นดิน K I N G ดูตรงนี้นะครับนี่ก็คือโลกครับมนุษย์สวรรค์เข้าด้วยกันได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของจะตราแผ่นดินที่เมืองลกเอียงเอาตราแผ่นดินเนี่ยฮะแปลว่าประเทศนะครับแสดงว่าตอนนี้ท่านเข้าใจ